Guys, we are back with Past Sanger, the series Friend Zone, episode 2. I'm excited. Actually, episode 1, even though it's low budget and you can tell that, you know, it's kind of self-made, produced, I think it's still good. I think the plot holds up and the characters are very likable and Cooper is amazing. So I'm excited. Let's watch episode 2 together. I'm watching it today on the Splay YouTube channel. I bought the membership. If you're watching this on YouTube and you're looking for my episode 1 reaction, don't. It took it down, but I am trying again. So second time's the charm, let's say. If it takes it down again, then I will stop uploading. But some of my other friends still have their video up, so you know what, I'll try again. Now, if you want to watch my episode 1 reaction, you can go on my Patreon, and you will have uncut full reaction with big screen. Plus, episode 1 on my Patreons are only £1 for... You get all my episode 1 for £1 only, so if you really want to watch my reaction to episode 1, go on my Patreon. And... let's go. Oh, I remember the preview. He's gonna try to be in the rain and like get electrocuted. Is this the same hospital as Love Syndrome, the series? It is, because Frank was sleeping on that couch, and then Kamal arrived on that room. Same. Oi! สลบไปเป็นชั่วโมงนึกว่าจะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นซะละกูลืมตาขึ้นมาก็แช่งกูเลยนะแล้วนี่มึงเป็นใครอ่ะ Oh, okay. Introduce each other. ร่างกายไปเหรอมึงถึงจำกูไม่ได้ Guy who causes you all the trouble. Not memory loss. This is not Love Syndrome, the series. Please. Nandi, จะแกล้งเพื่อแล้วมึงเป็นใครอ่ะ Oh. เดี๋ยวกูมา. He doesn't remember him. เอาง่ายๆเลยนะจะพากูไปปะ I really do not know if he's lying or if he's actually has amnesia. Also, that rooftop seems really dangerous. That's like a helipad for like the helicopter to save the people. That is not a rooftop to hang out. They're bonding already. เห็นแล้วมึงเห็นอะไรมึงเห็นแค่ตึกไกลสุดลูกหูลูกตาหรือเห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่ใต้แสงและเงาของดวงอาทิตย์มองให้เห็นความสวยงามของโลกใบนี้บ้างชีวิตจะได้มีความสุขโลกแม่สวยงามสำหรับทุกคนนะโลกของมึงกับกูอ่ะ คนละใบกันมึงพามึงออกจากโลกมืดๆใบนั้นได้นะ Ooh, bonding. Oh. Did he hit himself when he... มึงเจ็บทำไมไม่บอกกู He still like fell from the motorcycle, so... บอกมากูจะได้ไม่ต้องให้มึงออกแรงพากูไปดาดฟ้านี่มึงชอบเก็บความเจ็บปวดไว้แบบนี้คนเดียวบอกไปก็ไม่ช่วยกูหายเจ็บปะแต่ก็ช่วยให้เจ็บน้อยลง
ไม่มีอย่าหาผู้สอนนะมีลูกโซ่ซาต้องมีขนคนต้องมีเพื่อนเพื่อนจะช่วยให้มึงเจ็บน้อยลงมึงพูดเหมือนอยากเป็นเพื่อนนะกูแต่ยังบอกว่าจำอะไรไม่ได้ทำไมมึงจำเรื่องนี้ได้มึงหลอกกูอยู่ปะอ้าวเป็นไงบ้างเกี๊ยวก็มีปวดปวดอะครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ่ะสวัสดีโอ้ยเกินต้านวะครับจัดดีเดี๋ยวกูช่วย No, I'd make a move at the hospital when your friend is clearly not okay จำใครได้บ้างไหมเนี่ยจำได้ทุกคนนะไหนมีบอกว่ามึงความจำเสื่อมนี่ครับมันหลอกกูเว้ยทีมึงยังหลอกให้กูกินกาแฟขมๆเลยทำไมกูจะหลอกให้มึงพาไปเดิน So you did มึงนี่มันร้ายจริงๆเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะที่เป็นเรื่องแค่ล้อเล่นกันเมื่อวานไปถามหมอที่ว่า So mean but also payback payback นี่มึงกล้าพูดจาไม่สุภาพต่อหน้าคณะบดีเหรอพ่อกูเลี้ยงพี่อ่ะจัดเต็มไปเลยเฮ้ยว่านยังไม่รู้จักเพื่อนเราเลยอ่ะนี่ปกป้องนะแล้วก็นี่ใบว่านเรียนอยู่อักษรเออกูตั้งกลุ่มแล้วนะโทษฐานที่พ่อเราเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเราดันเป็นเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันอีกกูอินไว้เกี่ยวแหละแต่พ่อกับแม่กูไม่ได้เป็นเพื่อนกับพ่อมึงนะครับโอ้ก็มึงเพื่อนกูไงต้องอยู่ในกลุ่มได้ดิเฮ้ยชื่อกลุ่มอะไรดีวะพวกเราเป็นเพื่อนกันพ่องั้นชื่อกลุ่มเพื่อนพ่อดีปะครู That's strange such a weird name for a group chat ดูแลไอ้กิ่งกับลูกในไส้แถมเลี้ยงขนมพวกเราด้วยพ่อมึงนี่สุดยอดไปเลยครับแน่นอนดีวะมีโชคดีที่มีพ่ออย่างนี้อ๋อ I want to know his backstory. It seems so sad. ที่พ่อมึงอยู่ถ้าวันไหนมึงอยากมีพ่ออ่ะมึงมานอนบ้านกูก็ได้พ่อกูพ่อทุกสถาบันอ่ะเป็นพ่อเป็นพ่อให้พวกมึงได้ทุกคนแหละ He's a good dad though. Like he took you out like straight away. He helped him get in the phone.มึงจะพากูไปไหนบ้านมีความลับอะไรที่บ้านถึงต้องยอมลงทุนจ้างประวันไปกินขนมกับเพื่อนเป็นงานพันก็กูคิดไม่ออกนี่ว่าจะพามึงกลับอดีตยังไงอ่ะกูเลยหาคนมาช่วยโอ้ You found a psychic or something another of a friend คนที่กูพามาช่วยมึงอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับThey recognize him, don't they? Yeah, they do. Gil. ทำไมหน้าเหมือนกิ้วยังกับแก่งเลยอ่ะนั่นแหละหน้าเหมือนมากเลยนะไอ้ป๋ามากกับยายเซอร์ซ่าเฮ้ยระวังหน่อยสิยายเซอร์ก็ขอโทษแล้วทำไมต้องมาว่ากันด้วยแล้วก็เลิกทำตัวเซอร์ซ่านะป๋าหมาจริงๆรู้ชื่อยังพวกเราด้วยนั่นแหละดิรู้ยังชื่อพ่อชื่อแม่เลยแอนเราเกี่ยวเองใช่เป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อยังไงก็ไม่ใช่อ่ะนี่ป่านนี่มึงไปเอาไอ้เด็กหน้าเหมือนไอ้เกี่ยวมาอําพวกกูใช่ป่ะตัวจริงเดี๋ยวกูอธิบายฟังไม่ต้องมาอธิบายให้เสียเวลาเลยยังไงแอนก็ไม่เชื่ออันนี้ฉายาของกูสองคนมึงก็เตี้ยกับไอ้เด็กนี่มาใช่ไหมพี่กูตัวเป็นๆไม่เชื่อทีเจ้าพ่อโพเงินน่ะเชื่อกันจังเดี๋ยวนี่เพจกูกับข้อความสุดท้ายที่แม่กูส่งมาชัดยัง
ไม่ได้วาร์ปมาจากอดีตเราก็ไม่อยากเชื่อนะแต่เรื่องจริงมั้ยมึงสาบานกับเจ้าพ่อโพเงินมั้ยกูสาบานเลยปราดถือเจ้าพ่อไม่กล้าล้อเล่นหรอกI'd be like, tell me everything. How do you do that? And how, like, can you imagine finding out that time travel is possible? Kyo, Andy, ใจจังเลยอะที่ Kyo ยังไม่ตายขนาดแอนเป็นเพื่อนยังรู้สึกขนาดนี้แล้วแม่มีแค่เราคนเดียวในชีวิตคิดว่าเราตายไปแล้วแม่จะเสียใจขนาดไหนอะพวกกูก็พยายามดูแลแม่มึงให้ดีที่สุดนะแต่มันคงดีไม่พอวะขอโทษนะ No, I took care of his mom ไม่ใช่ความผิดของมึงหรอกเอาล่ะที่กูนัดไอ้พวกมึงมาเนี่ยเราจะมาช่วยกันคิดไงหาทางส่งไอ้เกี้ยวเนี่ยมันกลับไปก่อนที่แม่มันจะขึ้นสวรรค์มันว้ามาได้แล้วมันต้องว้ากลับไปได้สิวะเราสัญญานะว่าเราจะส่งเกี้ยวกลับไปหาแม่ให้ได้กูเต็มที่ไว้เกี้ยว How are they gonna do that เต็มที่เว้ยDamn, but now he's not gonna go back. It's basically the same as his story 5 because he's gonna fall in love, so he's just gonna stay. He's never gonna go back. เฮ้ยเล่นเชี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยมึงค้นกระเป๋ากูทำไมนี่เกี่ยวแก้แค้นที่มันมีขับรถชนเหรอแหน่ดิก็ไอ้เกี่ยวมันตัวร้ายอ่ะปากก็บอกว่าเพื่อนกันแล้วทำไมรังแกกันแบบเนี้ยปล่อยมันมีตรงนี้นะแดกยาเลยไอ้เกี่ยวบอกว่าไอ้หมีมันต้องไม่ยอมกินยาแน่ๆครับก็เลยลองค้นกระเป๋าดูนี่ตั้งแต่เมื่อวานมียังไม่ได้กินสักเม็ดเลยเหรอไม่หรอกมันไม่ชอบกินยาหรอว่ามีเพื่อนสนิทมีตั้งแต่เด็กยังไม่รู้เลยแล้วเกียวรู้ได้ไงอ่ะอาจารย์ครับไอ้เกียวโอ้อาจารย์เชี่ยหรอก His dad ผมไม่ชอบกินยาแต่มึงไข้ขึ้นตัวร้อนสีเลยไม่กินยาจะหายได้ไง He was friends with his dad. That's so sad because you can't afford to tell that he misses his dad. อาจารย์กูแดกก็ได้ He took the pill back from the freaking trash. เราเดาอ่ะมึงเดาเก่งครับก็กูฉลาดกินซะมีจะได้หายไวๆกินไม่กินมันก็เหมือนกันอ่ะมึงดื้อเหรอเฮ้ย Push it down his throat เก่งมากครับเด็กดียอมกินยาแล้วเก่งมากครับปิดจ็อบเด็กไม่แดกยาเหลืออีกคดีที่ครูต้องไปปิดโอ้ที่นี่เขามีระบบโคมไฟปิ้งด้วยเหรอโอ้ยโคมไฟบ้านมึงดิที่ดูดควันเว้ยเบาๆดิอายคนเขาดิ This place is so pretty เออ Did you see that smile He's got sparkle in his eyes ว้าเลยครับว่ารำคาญฟรองสุดเลยอ่ะต้องทำยังไงฟรองถึงจะเลิกยุ่งกับว่าสักทีโอ้ guys like this are so annoying what else can you do ไม่มีคนมาจีบว่ะเฮ้ยใช้แฟนทิพย์ไปก่อนดีแล้วไอ้คนชื่อทิพย์เขาจะยอมให้ว่านยืมแฟนมาควงเหรอวะขำเรื่องวะมึงนี่ต้องให้
แปลไทยเป็นไทยตลอดเลยนะแฟนทิพย์ก็คือแฟนของปอมไม่ใช่แฟนของคนชื่อทิพย์แล้วมึงไม่บอกเราว่าเป็นแฟนของปอมก็นึกว่าเป็นชื่อคนเฮ้ยไอ้ป้องอ่ะโคตรใช่เลย The way เอามันไปควงหลอกไอ้ป้อง He's setting them up like he knows what he's doing ป้องไม่กลัวป้องอ่ะแต่กลัวเกี๊ยว Oh no เกี๊ยวช่วยใกล้เป็นแฟนว่านหน่อยได้ไหม Oh this is not where they wanted to go ถ้าเกี๊ยวแกล้งเป็นแฟนว่านมีเกี๊ยวก็ไปจีบใครไม่ได้แล้วดิโอ้ยเข้าใจคำว่าแกล้งป่ะพลอยฟองเลิกจีบว่านเนี่ยมึงไปจีบใครก็ไปช่วยว่านหน่อยนะOh no! Not a fake relationship already. รักเอ่ยเตยหอมว่านคบกับไอ้เกี้ยวเหรอ That's just gonna make him angrier. เกี้ยวเคยดูเรื่องนี้ปะสนุกมากว่าดูตั้งหลายรอบเนี่ยไว้ดูด้วยกันนะare you jealous ซีรีส์เกาหลีอาหารก็เกาหลีไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะเปลี่ยนจากนิยมฝรั่งมาเป็นของเกาหลีพูดเหมือนทั้งรู้งั้นแหละของเกาหลีเขาฮิตตั้งแต่วาน10ขวบแล้วเกียวไม่เคยดูไม่เคยเห็นเลยหรอครอบครัวเกียวเขาคุยกันแต่เรื่องยุค90อะเลยไม่ค่อยรู้เรื่องยุค2000เท่าไหร่คุยกันกันหนุ่มกันหนิงอะยังกับเป็นแฟนกันจริงๆเลยนะไม่ได้หรอกสองสมุนเยอะจัง Well she's happy about it she's gonna catch feelings she probably already likes him oh no oh no The parents are not gonna be happy. What you doing? They saw the photo. พ่อกับแม่เป็นแฟนกับใบว่านเหรอว่านบอกพ่อแม่เหรอคงเห็นจากที่ว่านโพสอะไอในเพจโซเชียลที่เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็มีที่ประวานบอกเมื่อเช้าว่าจะเอาคลิปไปฟ้องไปลงอะนะอันแน่วัยรุ่นซะด้วยเล่นโซเชียลเขาด้วยคนอายุ80เขาก็เล่นกันป่ะคุยหน่อยดิหยุดพ่อกับแม่จะคุยกับเกี้ยวเป็นการส่วนตัวไม่ต้องตามมานะไอ้แอนเก่งอ่ะหัวลูกสาวสุดๆไอ้เคี้ยวงานเข้าแล้วว่าชิดด้วยตอนอยู่บ้านไอ้ปาดไม่เห็นบอกเลยว่ามึงแต่งงานกับแอนอ้าวกูนึกว่าไอ้ปาดบอกมึงแล้วอ่ะแต่ก่อนอ่ะมึงกับแอนเกลียดขี้หน้ากันจะตายเกลียดอะไรได้งั้นนะเนาะสมแอนไม่ขำเคี้ยวเกี้ยวห้ามคบกับลูกสาวแอนเด็ดขาดเลยนะแต่มีเพื่อนเป็นลูกเขยไม่เห็นจะเสียหายเลยนะแอนนี่เกี้ยวถ้าไม่ติดว่ามึงต้องกลับไปอดีตเนี่ยกูก็ไม่ได้รังเกียจเลยมึงนะว่านเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงวันที่เกี้ยวต้องกลับอดีตว่านจะเสียใจมากอย่าทำให้ลูกแอนต้องเสียใจเลยนะโอ้โหเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องวิ่งแจ้นหน้าตื่นมาหากันเลยโทรมาก็ได้เอ้ยก็เรื่องมันจริงจังขนาดนี้มึงต้องคุยกันต่อหน้าให้ชัดเจนสิ Why isn't you talking to them in fake ไม่ต้องเครียดมันเป็นแค่การแสดงเกี่ยวกับว่านไม่ได้ชอบจริงๆอ่ะมึงประกาศว่าคบกันทำไมวะเรื่องของเด็กคนแก่ไม่เกี่ยววะโอ้โหเกี่ยวคนนี้นะถ้ามึงไม่ได้มาจากอดีตเนี่ยนะ
มึงก็อายุพอๆกูไหลเชี่ยเกี้ยวอุ้ยสู้เหรอจับเลยจับเลยเฮ้ยเฮ้ยแอนยำยำมันเลยลูกเขยนะแอนเป็นลูกเขยแอนนะ It is so weird because they're like older but they're still his best friend Can you imagine if she saw this วานไม่ต้องห่วงนะเราคุยกับไอ้เก๊กคุณอาแล้วไฟเขียวโหห่วงว่านอย่าไปไข่ในหินอย่าให้คบกับมันได้ไงครับก็เท่าที่อาคุยกับเขาแล้วนะเขาก็โอเคอ่ะแต่ถ้าทำให้ลูกสาวอาเสียน้ำตาแล้วก็ไม่เอาไว้แน่คบกับเกี๊ยวไม่มีหรอกน้ำตามีแต่เสียงหัวเราะหากมีดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจ This is a real song รู้ไหมเพลงอะไรของมึงวะเห็นไหมคบกับเกี้ยวเนี่ยมีแต่เสียงหัวเราะว่านมาเต้นดูลองหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเต้นถูกไหมครับกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมเอาเร็ว Well she's gonna fall in love with him so fast Look at him scrolling he's like Wait Oh, he's painting. What are you painting? That would have scared me. I would have jumped. Not a random dog passing by at the back. Was that a dog or was that a fox? It looked weird. Ooh! Ooh, that's a moment. Taking the moment. He's using his painting to cover himself. เชี่ยหน้าท้องแบนเรียบมีกล้ามเป็นลูกๆโหเรียกสิแพทเฮ้ยเออนั่นแหละกูอยากมีมั่งอ่ะมึงก็ไปหาเทรนเนอร์ดิเทรนเนอร์คืออะไรวะไม่รู้จักเทรนเนอร์อ๋อลืมไปว่าบ้านมันคุยกันแต่เรื่องโบราณเทรนเนอร์ก็คือครูสอนออกกำลังกายมีทุกฟิตเนสอ่ะงี้ก็เสียตังค์แล้วดิมึงเทรนให้กูหน่อยดิเนี่ย He looks fit already บะหมี่ผู้ไม่เคยเป็นมิตรเลยกูกินยาแล้ว Did he only receive the message now? ถามมึงชาติแล้วเพิ่งมาตอบก็ว่ารูปอยู่อะเลยปิดเสียงมึงยุ่งกับชีวิตคนอื่นแบบที่ยุ่งกับกูงี้ทุกคนเลยปะ Just you ก็ถ้าเป็นเพื่อนกูก็ห่วงหมดแหละ He looks so lonely like his eyes He looks so sad and lonely even though he has friends ขึ้นพอดี
มึงนี่แม่งไม่ดูแลตัวเอง Oh it's a BL we need hair drying scene รู้ได้ไงว่ากูนี่ใส่เหมือนพ่อกู Can you imagine though he misses his dad พ่อรู้จักกับพ่อมึงอ่ะเขาเคยเล่าให้ฟัง And he found someone who was best friend with his dad ไม่ดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูแลมึงQ's hair is already all dry. Oh, is your heart beating fast? Oh, is your watch telling you that your heart is beating? Pretty sure that watch is waterproof. ส่งกูหน่อยดิบ้านคนละทางมึงมาไงก็กลับอย่างนั้นมันดึกแล้วเรียกแท็กซี่ยากก็เรียกผ่านแอปดิเยอะแยะมึงก็รู้กูโลเทคใช้แอปอะไรพวกนั้นไม่เป็นหรอกคือมึงจะให้กูไปส่งให้ได้ใช่ปะแล้วน้ำใจมีปะน้ำใจงามOh my god, we're gonna get a putting on helmet scene. They gave us all the tropes. เวลามึงใจดีมึงก็น่ารักเหมือนกันนะเฮ้ยจะไปไหมไปไปการหลังฝนตกนี่มันหอมหอม right ยืนทำเชี่ยเดี๋ยวรถก็ล้มหรอกไม่ล้มหรอกกูรู้มึงขับเก่งคิดเองเองเดี๋ยวก็ตายหมู่นั่งลงไม่เอากูอยากยืนรับลมตรงนี้มันสบายงั้นมึงก็ลงไปรับลมข้างล่างแล้วก็หารถกลับเองเลยรอเล่นนะพูดแค่นี้ไม่เห็นต้องของขึ้นเลยนั่งดีๆไม่เป็นหรอเนี่ยดีสุดแล้วกอดมึงไว้จะได้ไม่หล่นเดี๋ยวมึงก็จะได้รู้ว่านั่งนิ่งมากไปดิI need to watch the trailer. It's really exactly like History 5, basically. เฮ้เวอร์มาหาพี่หมีทั้งทีอ่ะเบเบได้ไงไป Is he gonna get jealous? นี่ใส่รองเท้าให้กันด้วยรักกันมากเลยเนี่ยภาพก็บาดตาพอแล้วเสือกพูดบาดใจกูอีกเด็กคนนั้นเป็นอะไรไม่ต้องโทรหามันหรอกเอามือถือกูมาความเป็นห่วงของพวกมึงไม่ทำให้กูอารมณ์ดีขึ้นเลยไม่ต้องเป็นห่วงกูดีกว่าวะ Oh no I feel like that last scene was gonna give us an accidental kiss for sure Wow! Oh my god! Episode 2 was so good! It was actually so much better than episode 1. I feel like episode 1 kind of really looked cheap
And but this episode looks really good. Like even the camera work and the color grading seems better. I don't know. I enjoy it. I think they have great chemistry together, and I just really like the story in general. Basically, it's the same as History 5, but I would rather watch that than History 5. And yeah, I really like it. Cooper is amazing. You can tell also that there's like more story to it, that it seems like he was hurt and he misses his dad, and you know, lots of depth. Yeah, I'm excited. Excited for episode 3. Guys, thanks so much for watching. Hope you enjoyed, and I will see you next episode. Bye.